ครับสวัสดีนะครับช่องกาวาซาร่าชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมานำเสนอตัวแอปตัวหนึ่งนะครับที่มีความสามารถคล้ายกับ YouTube เลยนะครับแล้วดีกว่า YouTube ไหมเราต้องไปดูกันนะครับแอปชื่อว่า New Pepet ครับเข้าไปโหลดหน้านี้เลยนะครับแล้วก็โหลดตัวนี้ครับของ Android ต้องมากกว่า 4.4 นะครับกดโหลดนะครับดาวน์โหลดอะไรมานะครับก็จะขึ้นถามว่าคุณดาวน์โหลดไหมก็ดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็เปิดแอปได้เลยติดตั้งรวดเร็วมากนะครับในการดาวน์โหลดเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ New Pepet นะครับมาแล้วครับน่ะเห็นไหมครับมันจะตรงกับการตั้งค่าอุปกรณ์ของเรานะครับเช่นถ้าเราตั้งภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นอังกฤษถ้าตั้งเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมก็จะเป็นคลิปจาก YouTube นะครับล้วนๆเลยเราสามารถค้นหาได้หมดนะครับเช่นนะครับเห็นไหมครับก็จะมีคำประกอบขึ้นมาแล้วให้เรากดลิงก์เข้าไปได้เลยนั่นก็เราก็จะหาได้ทุกอย่างเหมือนกับที่ YouTube ทำได้นะครับข้อดีอีกอย่างนึงนะครับผมข้อดีสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเจ้าแอปตัวนี้ไม่มีโฆษณาขั้นครับYouTube เนี่ยนะครับถ้าเป็น YouTube ธรรมดาตัวที่ไม่ใช่พรีเมียมนะครับจะมีโฆษณาขั้นตลอดนะครับในการดูคลิปแต่ละคลิปนะครับแล้วที่สำคัญเวลาคุณปิดคลิปไปอย่างนี้แล้วคุณไม่สามารถดู YouTube ต่อได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้ไม่ครับเจ้าตัวนี้สามารถทำให้คุณดู YouTube ดูคลิปได้ต่อนะครับเดี๋ยวเราลองกดไปดูนะครับเราสามารถดู YouTube ได้ด้วยป๊อปอัพเล็กๆเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับเราก็ตั้งค่าก่อนเลยนะครับว่ามันสามารถในทับอันอื่นได้ปุ๊บจะป๊อปอัพตัวเล็กขึ้นมามันก็จะขึ้นภาพขึ้นมาให้เรานะครับเราสามารถที่จะออกและเข้าเกมหรือว่าเราจะเล่นอย่างอื่นต่อได้เลยแล้วเราก็ดูคลิปไปได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็ดูคลิปไปได้เล่นเกมไปได้นะครับที่สำคัญนะครับมันคล้ายๆกับตัวของพวกNetflix นะครับก็คือจะรันข้อมูลต่อเนื่องเช่นสมมุติว่าคลิปมันมีหลายพาร์ทเช่นพาร์ท1 2 3 4แล้วมันเรียงกันอยู่เนี่ยเจ้าคลิปตัวเจ้า New Pepet เนี่ยนะครับมันก็จะรันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าพาร์ทของคุณจะหมดเราสามารถตั้งค่าความรายละเอียดของภาพได้หมดนะครับ 1080 60ฟิตก็ได้นะครับถ้ามันมี 4K คุณก็ดู 4K ได้ด้วยนะครับที่สำคัญเจ้า New Pepet เนี่ยสามารถไปใช้ร่วมกับพวกกล่อง Android ได้หมดทุกยี่ห้อเลยนะครับดีมากๆเลยตรงที่มันไม่มีโฆษณาขั้นไม่เสียเงินสักบาทนะครับใช้งานเหมือน YouTube ไม่มีผิดเลยลองมาไปโหลดดูครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เอาไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองเข้าไปโหลดกันดูนะครับตัวนี้ฟรีใช้งานดีครับ